นี้รับรางวัลอะไรยังไงมาคนเดียวไม่ได้เพราะว่ากระโปรงยาวค่ะมารับรางวัลเบสอินฟลูเอนเซอร์ครับ2024ขอบคุณThailand Digital Award 2024ด้วยค่ะจริงๆแล้วเราคุ้มคุ้มมากเลยนะThe Arc I come with My name is Yi Gao Gao ที่น้องก้าว Yeah น้องก้าวผมชื่อน้องน้องก้าวน้องก้าวน้องก้าวคุยกันคุยกันเออแอลเอิญเอิญถ้าตอบแบบที่เคยตอบก็คือเขาเป็นแฟนเราแต่เขาไม่รู้ตัวว่าเขาเป็นแฟนเราแต่เราอ่ะรู้ตัวว่าเราเป็นแฟนเขาเขารู้ไหมเขารู้เรื่องไหมรู้ไหม You know what to say Yeah I think so โอเคเขารู้นิดนึงนิดนึงเออเป็นยังไงวะพอเวลาออกเอาคำว่าออกไปคู่นี้ครั้งแรกไหมผมไม่เคยทานคู่กับใครค่ะก็ครั้งแรกทำไมเขาเป็นโมเดลเป็นในแบบเขาอยู่แคนาดาอยู่ลิสต์แคนาดา yeah. มาจากแคนาดาค่ะผมอยู่เมืองไทยได้ how long you stay in Thailand สี่เดือนเราสอนที่ภาษาไทยก็นี่ครับพยายามสอนอยู่ try to teach in speak Thai language yeah right now สวัสดีครับผมชื่อยีครับก้าวชื่อก้าวอ๋อใช่ผมชื่อนงก้าวครับตั้งชื่อไทยให้แล้ว That's my new name starting today ชอบอะไรในตัวพี่จูดี้โอ้ยชอบอะไรชอบอะไรในตัวจูดี้ You like จูดี้ Yeah ชอบ What ใจดี Yeah ใจดีก็น่ารักครับก็คุยคือเริ่มคุยอะไรเงี้ยแล้วก็จีบแอลเอิญตามภาษาแหละครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้อะไรใช่ค่ะคือเราคิดไปคนเดียวหรอแม่อ้าวจินตนันมโนแจ่มจินตนาการมโนแจ่มเอกมโนโทจินตนาการก็คือแค่นี้มีความสุขใช่น้องน่ารักก็คุยอะไรอย่างเงี้ยรู้จักกันมีเพื่อนแนะนำให้รู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยไปเจอกันmy sister met you at the Queen Sirikitเจอพีนซิริกิตเซ็นเตอร์ yes สาเกน้องสาวไปเจอแล้วก็บอกว่าเอ้ยต้องชอบแน่ๆเลยอะไรเงี้ยก็เดินไปขอ IG มาแล้วก็มาแนะนำให้รู้จักกันไปกินข้าวกันอะไรอย่างงี้ใช่สาวไปขอให้ใช่เขารู้สเปคเขาเจอที่พีนซิริกิตเซ็นเตอร์ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตใช่เขารู้ว่าน้องสาวรู้ว่าสเปคเขาเป็นยังไงอยู่แล้วเซ็นตาติปีพี่ตองคันแลนด์ก็คือแบบนี้เลยแบบนี้เลยใช่แล้วจริงๆพี่ตองคันแลนด์อย่างนี้ได้เจอโอ้ยมึงคุยกันไม่นานใช่แล้วน้องเป็นนายแบบอยู่แล้วแล้วน้องก็สนใจในวงการบันเทิงอยู่แล้วให้น้องมาเป็นเพื่อนถือกระโปรงมันยาวดูมันมีหางปลาอยู่เนี่ยก็ถือคนเดียวก็ไม่ไหวเพราะเราพี่ผู้หญิงตัวเล็กไงนั่นเองน้องเขาเป็นคนพิเศษเริ่มคุยกันมา special relationship น่ารักมากครับพยายามเรียนรู้ว่าต้องทำไทยฮิตไทยทุนเลินไทย traditional ฮิตไทยทุนเลิน the Thai culture น่ารักมากครับเพราะน้องก็อยากอยู่เมืองไทยอยากทำงานที่เมืองไทยอย่างเงี้ยครับใช่เรามีอยากจะบินกลับไปทางบ้านเขาบ้างไหมเขาอาศัยอยู่แคนาดานะยูลิฟต์แคนาดาไรอยากไปแคนาดาไหมล่ะพี่ตูไกล20กว่าชั่วโมงไม่ไปได้ไหมให้เขาอยู่นี่แหละเนาะแล้วก็ชวนไปอ่ะไป if you invite me to go to Canada with you yeah I can go I'm not now นะหาอายุห่างกันไหม15ปีอะไรอย่างเงี้ยล็อกก็ไปก็ล็อกสเปคที่พี่แอปไว้เลยอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยพี่แอปเป็นไอดอลลูกเราช่วงนี้งานพรีเซนเตอร์แน่นโหดีใจกับน้องมากแล้วก็ปรับปลื้มปิติความเป็นแม่เนาะมันไม่มีอะไรนอกจากความแบบดีใจแล้วก็ภูมิใจภาคภูมิใจทุกสิ่งที่ความสำเร็จน้องๆได้ไปแตะถึงมีความสุขมากครับทุกครั้งที่เวลาเห็นเขาทำงานเป็นยังไงบ้างโอ้โหก็ดูเหมือนคนอื่นอะเพราะว่าจะไปเบียดแฟนคลับแล้วก็เดี๋ยวก็อยากให้พื้นที่เขาแบบว่าเขาคนรักเขาใช่ไหมฮะก็ไม่อยากจะไปแบบไปเบียดไปดูดูออนไลน์ดูไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยครับติดตามทุกคลิปที่ออกเลยครับมันจะมีงานที่ออกกัน3คนอะไรอย่างเงี้ยติดต่อมาบ้างไหมรออยู่ค่ะรอติดต่อครับเขาได้ใช่ไหมได้ยินดีมากแล้วอย่างคลิปยูทูบล่ะคะที่จะไปเที่ยวด้วยกันอีกอะไรอย่างเงี้ยมีแผนเรียบร้อยแล้วว่าจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยก็เลือกจังหวัดแล้วก็ไปตีกันหน้างานเหมือนเดิมอุ้ยไม่เกี่ยวนะคนละพาร์ทอันนี้ใช่นี่น้องเขาอยู่ในพาร์ทของหัวใจพอแล้วพี่มีงานต่อ
วันนี้เหรอก็เริ่มมั้ย you ever do the series in Taiwan yeah I just filmed one that, but it hasn't come out yet มีเคยมีงานนิดหน่อยไปชิมลางานเล่นซีรีส์ที่ไต้หวันใช่ไหมครับ yeah ไทเป yeah it's like a BL show อะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยห่วงไหมถ้าคนจะขอเปิดวาร์ปไปติดตามเปิดวาร์ปได้เลยเปิดวาร์ปได้เลยติดต่องานได้เลยติดต่องานได้เลยเขาไปส่งที่ไอจีที่นู่นได้เลยส่งได้เลยค่ะเดี๋ยวขึ้นแท็กให้เลยตอนนี้โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณมาก